ในส่วนของเรื่องกล้องนะครับ Poco M3 ก็ให้กล้องมาทั้งหมด3ตัวสำหรับด้านหลังนะครับมี48ล้านพิกเซลนะครับ1อันมี Ultra Wide ไม่มีนะครับมีแต่ Depth นะครับก็คือละลายหนังและก็ Macro นะครับอย่างละ2ล้านพิกเซลพร้อมกับ LED Flash ที่อยู่ตรงนี้นะครับส่วนกล้องหน้านะครับมีความละเอียดที่8ล้านพิกเซลเท่านั้นครับส่วนลูกเล่นของกล้องนะครับก็ยังคงสไตล์ของ Xiaomi มาแบบเต็มมากนะครับนั่นก็คือลูกเล่นที่มาครบทั้ง AI ที่อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์ต่างๆพร้อมเครื่อง HDR Auto นะครับสามารถเทียบปรับได้มีโปรโมดนะครับมีตัวของวิดีโอปกตินะครับถ่ายได้สุด Full HD นะครับนะครับวิดีโอนี้สามารถเป็นโปรได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีภาพนิ่งนะครับมีลูกเล่นต่างที่เรียกว่าค่อนข้างครบเพิ่มเติมนะครับก็คือมีโหมดถ่ายภาพกลางคืน48ล้านพิกเซลวิดีโอสั้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของพาโนรามาและอื่นๆอีกมากมายที่เรียกว่ากล้องมือถือระดับเดียวกันเนี่ยโอ้โหมีถึง i กันเลยทีเดียวนะฮะทีนี้หลายคนก็อยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าเราต้องถ่ายมีการซูมเกิดขึ้นเนี่ยสามารถซูมได้เท่าไหร่นะครับอ่ะแน่นอนผมก็จะถ่ายให้คุณดูกันนะครับโดยผมที่จะโฟกัสที่ดอกไม้เช่นเคยนะครับตอนนี้กล้องจะขออนุญาตเรื่องของโลเคชันนะครับตัวของมาโครเนี่ยคือเราใช้ AI แล้วก็เข้าไปได้เลยนะฮะเนี่ยพอเข้า AI ปุ๊บอะถ้า AI มันจับได้มันก็จะเปลี่ยนให้เป็นเลนแบบเลนระยะใกล้อัตโนมัตินะครับผมจะซูมละซูมได้สูงสุดตอนนี้ที่8เท่านะครับส่วนวิดีโอนะครับเช่นเดียวกันครับ8เท่าแน่นอนครับ6เท่าครับ6เท่าประมาณ6เท่าต่างกัน2เท่านะครับแต่ว่าเรื่องของคุณภาพนั้นจะเป็นไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะครับส่วนที่นี้หลายคนบอกว่าเอ้าดูจากกล้องหน้าไปแล้วนะครับแล้วกล้องหลังล่ะครับนอกจากนี้อ่ะมีตัวตั้งนี้นะครับพูดให้ดูนิดนึงก็มันสามารถที่จะถ่ายวิดีโอมาโครได้แล้วก็เป็นแบบสัก30นะครับก็เรียกว่ามาตรฐานแหละมีโหมดนี้โอ้โหค่อนข้างที่จะปรับได้เยอะเหมือนกันนะครับเสียงแบบตัวของ Poco M3 อย่างนี้นะครับกล้องหน้า8ล้านพิกเซลครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับเพราะว่าตัวของมี AI ด้วยนะครับแล้วมี HDR ด้วยนะครับมีโหมดบุคคลซึ่งสามารถที่จะถ่ายแล้วคนชัดอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีโหมดนี้แต่ว่าโหมดเนี้ยถ้ากดเนี้ยจะไปกล้องหลังนะครับนี่ครับก็คือกล้องหน้าก็ไม่ขี้เหร่อะไรมากมายนะครับแล้วก็ถ่ายวีดีโอได้ Full HD แน่นอนเนี่ยครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมภาพตัวอย่างกันดีกว่าครับตอนนี้เราจะมาลองกันดูว่ามือถืออย่าง Poco M3 นั้นสามารถซูมวิดีโอได้กี่เท่านะครับพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยตอนนี้จากระยะที่1นะครับก็ลองซูมไปเรื่อยๆตอนนี้ขึ้นไปที่2 3 4
5และ6เท่านะครับสามารถซูมได้สูงสุดถึง6เท่าด้วยกันครับอันนี้เป็นวิดีโอเวลากลางคืนนะครับตอนนี้ต้นคริสต์มาสของเซนเทิลเบิร์นนั้นเสร็จเรียบร้อยเราก็มาแวะเวียนถ่ายสักหน่อยนะครับซึ่งบรรยากาศก็คนเยอะตามเคยนะฮะแสงน้อยๆแบบนี้พกโก้เป็นอย่างไรบ้างก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับตอนนี้เป็นกล้องหน้านะครับพกโก้ M3 นะครับเมื่อเราเจอแสงเยอะนะครับหน้าก็จะถ่ายเป็นแบบนี้เลยฮะส่วนถ้าเจอในแสงแบบอย่างเช่นข้างหลังนี้นะครับก็โอ้โหหน้าผ่องไปเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของพกโก้ M3 นะครับ